วันนี้เรามีแขกรับเชิญวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับทุกคนน่าจะรู้จักกันดีคือผู้ชมเดือดใครจะรู้จักก็คือรอบนี้นะครับมาผมเนี่ยมาทำงานเนาะที่ญี่ปุ่นแล้วก็บังเอิญว่าพอเนี่ยเขาพากรุ๊ปทัวร์คนแก่มาเที่ยวพอดีก็เลยจังหวะชนกันแล้วก็คิดว่าวันนึงเนี่ยมาที่นี่ดีกว่าเพราะว่าปกติเนี่ยทำวล็อกมาหลายรอบแล้วก็รู้สึกว่าคุยคนเดียวกับกล้องเหมือนคนบ้าอันนี้ก็เลยจะหาคนมาบ้าด้วย แล้วตอนแรกก็คิดกันอยู่นานมากว่าเราจะไปที่ไหนกันดีตอนแรกจะชวนไปดิสนีย์แลนด์เพราะคิดว่าน่าจะมีจุดร่วมเป็นดิสนีย์นอสทัลจิกร่วมกันได้ในการที่จะหาเรื่องคุยแต่ปรากฏว่าพอบอกว่ามีเวลาไม่เยอะตอนนี้เราก็เลยได้อีกไอเดียนึงตอนแรกพอจะเสนอให้ไปพิพิธภัณฑ์อื่นแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนนะครับสุดท้ายตอนนี้ก็คือเราจะมากันที่ LEGO Discovery Center ตกลงตอนนี้เนี่ยมีที่ไหนในญี่ปุ่นที่ไม่มีคนไทยอยู่ไหมเนี่ยไม่มีไม่มีเลยไม่เคยมีมันไม่เคยมีพอรู้สึกว่าแบบญี่ปุ่นมันเปลี่ยนไปเยอะไหมรู้สึกว่าชินจูกุมันดูวุ่นวายแต่ว่าวันนี้วันเสาร์มันก็แบบเต็มไปด้วยคำไปด้วยนักท่องเที่ยวลากกระเป๋าไปมาเป็นฝักใฝ่แต่คราวก่อนที่มาเป็นวันธรรมดาก็คือแบบออกมาปุ๊บก็จะแบบมีชายชุดดำพันคนเดินฟึ๊บ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 ออกมาสดาริมาคือเป็นแบบคลื่นกระแสมหาชนออกชาหลั่งไหลชาโถมออกมาแต่ว่าวันนี้มันวันเสาร์เป็นภาพแต่ว่าอย่างอื่นที่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปหรอไม่แน่ใจรู้สึกว่าแต่ก่อนเขาเสิร์ฟชาเย็นกันไหมนะเดี๋ยวนี้มันมีชาเย็นกับน้ำเย็นแล้วนะโอเคปอล์กคือจริงๆที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยู่ดีๆก็มารู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นมันเปลี่ยนช้าเหมือนกับตอนนี้ถ้าเกิดว่านึกย้อนไปว่าเคยคุณก็คือมาญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยตอนน่าจะประมาณ17-18ปีที่แล้วมั้งแล้วความรู้สึกก็คือจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนหลายอย่างมันยังเหมือนเดิมอธิบายไม่ถูกเช่นเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันแอดวานซ์ในตอนนั้นตอนนี้มันก็แอดวานซ์เท่าเดิมอย่างเช่นส้วมอย่างเช่นส้วมหายขึ้นไหมอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นน่ะไม่รู้ดิทุกที่แล้วนะของยังรู้สึกเหมือนราคาเท่าเดิมเลยก็เศรษฐกิจมันหยุดนิ่งแต่นั่นแหละเราก็เหมือนก็แบบบรรยากาศต่างๆอย่างเนี้ยทุกครั้งเดี๋ยวกลับมาที่ตรงโอไดบะก็จะรู้สึกว่าโอไดบะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมไม่เจอคนสูบบุหรี่เลยเดี๋ยวนี้คือเหมือนกับรู้สึกว่าการสูบบุหรี่อ่ะมันจะเปลี่ยนจากการที่เราสูบเอาท์ดอร์ที่ไหนก็ได้เป็นไปสูบในที่ที่ให้สูบเท่านั้นกับอีกอย่างนึงก็คือพวกร้านเหล้าร้านอะไรอย่างงี้ไปเลยคือเวลาไปในที่ที่สูบบุหรี่ได้กลิ่นเหี้ยมากเคยมีอยู่ครั้งนึงจองโรงแรมผิดคือต้องยอมเสียบุ๊กกิ้งทิ้งอ่ะเพื่อไปจองใหม่แล้วอยู่ไม่ได้จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีแบบเป็นเฉพาะเวปปิ้งด้วยนะแต่เวปปิ้งได้แต่สโมกไม่ได้ใช่ส่วนใหญ่ใน National Park จะแบบเขียนว่าแบบจะเป็นจุดด้วยแล้วก็จะเป็นจุดที่สโมกไม่ได้เวปได้อย่างเดียวอันนี้หมายถึงในญี่ปุ่น National Park ญี่ปุ่นใช่โอเคไม่เคยไปเลยคือไม่เคยไปของที่ไหนเลยก็ตามแม้ว่าเราจะดูบ้านเลโก้ประมาณนึงแต่จริงๆความบ้านเลโก้ก็เหมือนหยุดไปแล้วอะพอเหมือนยังซื้อแบบนี้จำไม่ได้แล้วว่าซื้อเลโก้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แต่เหมือนตอนเด็กๆเราจะเคยมีความรู้สึกว่าแบบโตมีเงินเมื่อไหร่นะจะซื้อเลโก้ให้แบบเต็มบ้านก็รู้พบว่ามีเงินไม่พอ ไม่เพราะว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นแต่หมายถึงว่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอก็ยังซื้ออยู่นะล่าสุดพอเขาเพิ่งโชว์ให้ดูว่าเขาเพิ่งซื้อมาอีกเป็นชิ้นแรกใน10ปีไม่แต่ตอนนี้มันก็มีความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวดูวันนี้ซื้อดีไหมนะทุกคนปรากฏว่าคือนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นนะทุกวันนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าสังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมสูงวัยเขาก็เลยแต่ญี่ปุ่นหนักมากตอนนี้เขาก็เลยแบบว่ามีนโยบายว่าอยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีลูกกันเยอะๆเขาก็เลยออกนโยบายว่าการจะเข้าเลโกแลนด์ได้เนี่ยต้องมีเด็กอายุต่ำกว่า16ปีมาด้วย1คนเพราะงั้นก็ไม่ได้จะทราบเสร็จได้มั้ยรู้สึกทำไมเขาไม่เตือนตั้งแต่ตอนซื้อตั๋ววะต้องไปทำเรื่องรีฟันนี่มันคือโซแทนที่เราต้องไม่เคยเข้าเลยมันดูไม่มีอะไรอ่ะจะเข้าจริงหรอแต่หิวว่าหาอะไรกินก่อนมั้ยถ้างั้น
แต่เราต้องลงไปชั้นหนึ่งเราลงไปยังไงอะมันไม่มีบันไดเลื่อนอะทำไมมันยากจังเลยวะคือนี่มันเป็นบันไดแต่ว่ามันเหมือนมันไปลานจอดรถอะคิดว่ามันจะออกชั้นหนึ่งได้ไหมมันควรจะยากขนาดนี้ไหมอะพอโอเคมันยากเพราะเราอ่านสายญี่ปุ่นไม่ออกแต่มันคือจริงๆแล้วทางออกมันคืออันนี้วะจริงๆไปเวลาไปที่ไหนก็ตามที่มันแบบเป็นอินดอร์แล้วมันแบบซับซ้อนมากๆก็จะมีความรู้สึกว่าทำไงก็ได้ให้ออกไปเอาท์ดอร์ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นเหมือนกับมันจะเริ่มรู้ว่า orientation ของเรามันทางไหนอะไรยังไงเงี้ยแต่ปัญหาของเวลาแบบเวลาเราหลงรู้อินดอร์อ่ะมันจะงงไปหมดเลยว่าทิศทางมันเป็นแบบไหนยังไงด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไงมีโยชิโนยะอยากกินราเมงหรือกินข้าวหน้าเนื้ออยากกิน process carb หรือว่าอยากกิน grain carbไม่ทัน process ไม่ทันงั้นเราไปกิน process carb ละกันจริงๆอย่างนึงที่น่าสนใจอีกอย่างนึงมากคือทำไมคนญี่ปุ่นมันถึงกินเค็มจังวะสังเกตมั้ยพอให้ก็บ่นตอนนี้เราก็มาอยู่ร้านราเมงเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เรากำลังเงงๆกับเมนูภาษาญี่ปุ่นมันมีตัวสะเก็ดคะน้านะพนักงานในครัวเห็นพนักงานในครัวเห็นก็ตะโกนไปเรียกเพื่อนบอกว่าเอาเอโกเมนูมาให้สองตัวนี้หน่อยเอาเอโกเมนูมาให้กะเหรี่ยงสองตัวนี้หน่อยไม่ได้กะเหรี่ยงเลยไม่ political correct เอานั่นแหละเอามาให้ไกจินสองตัวนี้หน่อยอุ้ยนี่เปล่าอะไรคือชาซิตราเมงชาชูแบบชาชูเต็มปากน่าสนใจน่าจะควรจะเป็น SIUไม่มันก็อาจจะเป็นแบบ Japanese translation คุยมีอะไรโปเกมอนด้วยอ่ะรู้สึกว่าในการทำบล็อกเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเขาลำบากในการที่แบบต้องพยายามเบลอหน้าคนข้างหลังมากเลยอ๋อแต่ที่จะไม่เบลอแต่จริงๆมันแล้วแต่กฎหมายมั้ยจริงๆต่อให้เป็นในไทยมันก็ไม่เป็นหลายประเทศแต่ว่ามันอยู่ในที่ระหโหคือสงสัยว่าไม่ระหโหฐานไม่ใช่ด้วยที่ไม่ระหโหฐานไม่ตกก็คือมันเป็นประเด็นที่คนที่จะชื่อแม่นกกระต่ายเราก็เคยสงสัยเรื่องนี้อยู่ก็คือแล้วที่คนพูดถึงกันเนี่ยก็คือเขาจะยกเป็นผลว่า PPTA ซึ่งมันไม่อ่ะซึ่งมันไม่ดูมันไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายมันมันไม่น่าจะมันดูเป็นการแบบ over reach ในการตีความแต่เราดูเมนูกันก่อนนิดนึงนะครับขั้นเวลาอันนี้เราเมนูโคตรชาชูแล้วก็มีเมนูสาหร่ายมันดูไม่ใช่เจตนารมณ์ของกฎหมายเห็นด้วยการถ่ายวิดีโอมีคนติดถือมันบอกว่าเป็นการที่แบบบันทึกเพื่อเก็บข้อมูลที่ personally identifiable คือมันตีความมันก็ได้แต่ว่ามันหาเรื่องนี้ใครอยากดูนะครับแนะนำให้ไปติดต่อศิวกรถ้าไม่รู้จักศิวกรก็ศิวกรเขาทำอะไรอยู่แล้วไม่ได้เดี๋ยวติดผิด PDPA แต่ถ้าไม่รู้จักศิวกรก็ไม่รู้จักต่อไปเพราะเราไม่สามารถให้คอนแทคได้เดี๋ยวผิด PDPA นะเพราะว่าศิวกรเนี่ยได้ให้คอนแทคของเขากับเราไว้เนี่ยโดยที่ตอนที่เรารับมาเนี่ยเราก็แจ้งเขาแล้วว่าวัตถุประสงค์เนี่ยใช้ในการติดต่อส่วนตัวเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราเอาคอนแทคของเขาเนี่ยไปให้คนอื่นก็จะถือว่าเป็นการผิด EPA แล้วก็เป็นการใช้ข้อมูลอย่างผิดวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้จริงๆแล้วอ่ะเวลาเราโทรไปที่บริษัทแล้วบริษัทที่เขาบอกว่าแบบเป็นการบันทึกเสียงเพื่อใช้ในการบลาบลาบลาจริงๆมันก็อาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะไม่เพราะจริงกฎหมายไทยอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะกฎหมายไทยเนี่ยบันทึกเสียงเป็นวันปาร์ตี้คอนเซนต์ก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยินยอมที่จะบันทึกก็บันทึกได้เลยมีกฎหมายด้วยหรอส่วนนั้นดิมันเป็นกฎหมายมาคือไม่รู้ว่ามันเป็นกฎหมายตรงๆยังไงไหมแต่ว่ามันเป็นการตีความที่มันได้แบบนี้ละกันอ่ะเพราะงั้นเวลาเราคุยโทรศัพท์กับใครเราอัดเสียงได้เลยอยู่แล้วถ้าเรายินยอมที่จะอัดอย่างเดียวที่จะผิดก็คือไปอัดเสียงสองคนเขาคุยกันโดยที่เขาไม่โดยที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้คอนเซนต์ให้เราอัดอาจจะไม่ผิดแล้วเผยแพร่ต่อใช่เผยแพร่อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่แน่ๆว่าอัดแล้วถ้าเราเอามาใช้ในการในวัตถุประสงค์ของตัวฝั่งเราเองเนี่ยมันต้องได้แน่เช่นแบบเคยตกลงไว้แบบนี้อะไรเงี้ยแต่เผยแพร่หรอคือเผยแพร่ PDPA มันไม่น่าผิดแต่เผยแพร่มันอาจจะไปผิดเรื่องแบบเราไปทำให้เขาเสื่อมเสียหรือเปล่าซึ่งอย่างถ่ายแล้วติดหน้าคนเหมือนกันประเด็นมันน่าจะเป็นว่าทำให้เขาเสื่อมเสียหรือเปล่าแต่นั้นก็เป็นหมิ่นประมาท
ช่ใช่ไงก็แค่ก็เลยเข้าข้อนั้นนะครับเขาส่งเสียก็เลยจะเข้าเรื่องหมิ่นประมาทแทนจริงๆเราประเทศไม่ได้เซ็นระบบเคสลอนั่นดีแต่หมายถึงสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเอาคำตัดสินเดิมเป็นบรรทัดฐานปะหมายถึงว่าอาจจะเอามาใช้ในการถูกผิดไม่ได้แต่เอามาใช้เรฟเฟอเรนซ์เลือกประการตีความเอ๊ะจริงจริงมันเป็นยังไงคือมันใช้ในการเหมือนในการเทียบเทียมว่าเป็นแนวทางแต่ว่าไม่บังคับไม่มันไม่ได้บางที่ซึ่งสุดท้ายอ่ะเวลาดูพวกแบบเว็บกฎหมายอ่ะเว็บที่เขาแบบอธิบายเรื่องกฎหมายของกฎหมายอ่ะมันก็จะชอบยกคำพิพากษามาจริงๆแล้วมันยึดตามตัวบทตัวหนังสือแต่ว่าในทางปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าศาลจะตีความตัวหนังสือยังไงเราก็ต้องยกการตีความที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นเครื่องเทียบแต่ว่าขอให้มีคดีในอนาคตศาลก็อาจจะไม่ได้ตัดสินเหมือนเดิมก็ได้แต่เวลาศาลตัดสินนี่ศาลมีสิทธิ์จะอ้างอิงถึงคดีเก่าในถ้อยแถลงไหมที่เวลาศาลอธิบายว่าทำไมศาลถึงตัดสินแบบนี้เนี่ยผมไม่เคยสังเกตเหมือนกันแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็เรียกว่าคำตัดสินหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ที่มันแบบจะต้องประกอบมาว่าแบบทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้อ่ะมันอ่านไม่ไหวจริงๆเคยแบบพยายามแล้วจะพูดถึงเรื่องการตีความกฎหมายที่แบบให้มันกว้างกว่าเจตนารมณ์เรื่องคำว่าคดีฆ่าผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นการที่เอาคดีเอาความผิดฐานฆ่าผู้เยาว์เนี่ยไปจับในเรื่องของว่าเด็กกับเด็กอายุไม่ถึง18ก็คือ15ช่วง15ถึง18เนี่ยจริงๆแล้ว15ถึง18เนี่ยมันไม่มี statutory rape ละก็คือการบอกว่าเด็กที่คอนเซนต์ไม่ได้อ่ะคือเด็กที่อายุต่ำกว่า15แต่ตามกฎหมายในความอยู่ง่ายๆคือแบบว่าคอนเซนต์ไม่ได้ก็คือหมายว่ายังไงก็ผิดคือแบบว่าถ้ามีถือว่าเขาก็ไม่คอนเซนต์ต่อให้เราอ้างเขาคอนเซนต์ไม่ได้ใช่แต่ว่าตามกฎหมายไทยเนี่ยอายุ15ถึง18เนี่ยมันพ้นช่วงนั้นแล้วก็คืออายุ15สามารถยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการมีอายุสองมีเพศสัมพันธ์กับเด็กที่อายุระหว่าง15ถึง18เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องกิจกรรมชำเราแล้วก็ไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องอนาจารแต่ว่ามันเขาใช้ความผิดฐานฆ่าผู้เยาว์ซึ่งฆ่าผู้เยาว์มันคือซึ่งมันเป็นตัวเลยฆ่าผู้เยาว์ไปสารการดูแลของบิดามารดามันก็เลยมีเป็นประเด็นต่อมาว่าก็เด็กก็ยังอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้พากไปไหนแบบนัดออกมาอันนั้นก็เลยแบบก็ไปตีความว่าเนี่ยการที่นัดออกมาเนี่ยเป็นการพากแล้วมันก็มีไปกว่านั้นอีกก็คือว่าไม่ได้นัดไปไหนไปหาเด็กที่บ้านเลยเด็กอยู่บ้านแล้วก็ไปมีเซ็กซี่บ้านเด็กที่อายุ15ถึง18เลยตีความให้มันผิดเรื่องนี้ได้มั้ยมันก็มีแบบเป็นแนวทางที่มองต่างกันแต่ถ้าเกิดมองตรงตามตัวตามแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ควรจะว่าอย่างเพราะว่ามันไม่ได้ลักพาตัวไปไหนก็คือเจตนาของกฎหมายมันคือว่าเกี่ยวกับการที่ทําให้บุคคลนึงพ้นจากสภาพการดูแลโดยผู้ปกครองของเขาใช่แต่ว่ามันก็มีแนวทางในการตีความว่าที่เป็นการความรับรู้ของเขาว่าแบบอยู่ในความรับรู้ของผู้ปกครองก็จะทำไม่ทำอะไรก็คือการที่ผู้ปกครองไม่รู้เนี่ยก็คือไปตีความว่าเป็นการฆ่าเกิดจากความดูแลแล้วซึ่งมันก็แปลกถ้าเกิดจากมันก็ทุกอย่างเพราะว่าทั้งนั้นก็คือแบบว่าไปดูหนังลงหนังก็ผิดเลยถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ห้ามพ่อแม่ไม่ให้มันไม่ได้เพราะว่ามันฆ่าเพื่อการค้ามนุษย์เขาใช้คำว่าตัวอย่างหรืออนาจารหรือเนี่ยอ๋อแล้วก็เลยไปตีความในอนาจารอ๋อแต่ถ้าเขาคอนเซนต์ล่ะก็มันเลยไม่ผิดฐานไม่ผิดฐานอนาจารแต่ผิดฐานฆ่าผู้เยาว์ที่ฆ่าไปเพื่ออนาจารโอ้ถ้าเกิดอยากให้มันผิดก็แก้กฎหมายให้มันผิดตรงๆดีกว่าถ้าในกรณีที่คู่คนที่พลากไปเนี่ยคนที่เป็นมีอะไรด้วยอ่ะอายุอยู่ในช่วง15ถึง18เหมือนกันนะก็ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่า15ถึง18ไปมีอะไรกับต่ำกว่า15ฝั่งนึงก็ผิดแน่ๆอีกฝั่งนึงก็เพราะนั้นมันมีอีกประเด็นนึงมันเป็นยังไงก็เป็นประเด็นที่ว่าผิดยกเว้นว่าจะแต่งงานไม่แต่ผิดแบบทูเวย์เหมือนกันหรือเปล่าคือต่างฝ่ายก็ต่างฟ้องในข้อหาของแต่ละอันได้หรือเปล่าเราพูดเรื่องกฎหมายกันมาตั้งนานพอ disclaimer แล้วเนี่ย disclaimer เราไม่ใช่นักกฎหมายเพราะงั้นก็คอนเซิลยัวเราเยอะพวกยาพวกอาหารเสริมยาเสริมเองก็ต้องค่อยไทยแบบว่าให้คอนเซิลเป็นพิเศษการใช้คำว่าพิเศษมันมีความหมายต่างกับด็อกเตอร์ยังไงไหมตัวไม่ใช่คนจบปริญญาเพราะว่ามันเป็น medical doctor ความหมายเท่าความหมายกันแต่ว่าต้องขยายว่าเป็น medical doctor เพราะอะไรเพราะไม่งั้นต้องการเป็นคนจบปริญญาเอกเฉย
อยากรู้ว่าอย่างในภาษาอังกฤษเนี่ยมันสามารถใช้คำว่าด็อกเตอร์มาหมายถึงการที่เป็นคนที่จบปริญญาเอกได้ดัดดึงในไทยบ้างเหมือนไม่ดัดดึงแต่ว่ามันก็มีส่วนตัวซึ่งอันนี้ก็ติดจากดัลซูมาลีมาก็คือคนที่ไม่ชอบคำนำหน้าชื่อว่าด็อกเตอร์เลยให้พอให้ใช้ว่า PhD แทนอย่างน้อยนะมันก็ฟอร์มอลกว่าส่วนใหญ่คนก็จะเป็น PhD ไปหาไม่ได้ก็พูดนั่งไม่ได้เพราะไม่ใช่คนจบด็อกเตอร์เหมือนเราจะแซะเตรียมอุดมมากก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่คนเรียนแต่งบอมอยากแซะอะไรที่เราแซะนะเนี่ยมันดูแบบคือคนอื่นเขียนให้อะก็เรื่องหนึ่งแต่การเขียนให้ตัวเองไม่มันไม่เขินเนาะคือจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าแบบการเขียนด็อกเตอร์เข้าไปในชื่อตัวเองมันไม่เขินเนาะคือแค่รู้สึกว่าถ้าตัวเองเป็นด็อกเตอร์จะไม่ทำแบบนั้นก็อาจจะแบบว่าถ้าคนอื่นเขียนก็คงจะไม่อะไรก็เป็นการคิดว่าถ้าเกิดมีเป็นสสรสสเนี่ยก็จะเขียนอันนั้นอันเดียวเขียนหรือเปล่าไม่รู้แต่เวลาพูดจะพูดอันนั้นอันเดียวแต่ดูในความเป็นจริงสิคือนี่ก็พูดมาไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจนยูนก็ไม่ได้เป็นดอลลอแล้วว่าทุกคนจะคิดว่าเป็นบอกไว้ตรงนี้นะครับไม่เป็นคืออย่างนี้ที่ทำให้รู้สึกขัดใจก็คือเพราะว่าเอาข้อจริงๆแล้วดอลลอมันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสามารถวัดคุณค่าของคนได้ขนาดนั้นคือทุกคนต้องรู้ว่าจริงๆแล้วไม่รู้จริงหรอพูดกันตรงๆก็แบบถ้าคุณเป็นดอลลอจากกินแรงคุณจะได้ด่าตำรวจนะนั่นแหละเราเห็นคนชื่อขึ้นต้นด้วยดอลลอทำตัวโง่ๆเยอะแยะไปอ๋อแต่ว่าพูดถึงเรื่องว่าเบสิเชียนกับด็อกเตอร์เนี่ยจากทางบริติชมันมาจากประวัติของวิชาชีพที่มันวิวัฒนาการแยกจากกันกับเซอร์เจียนโดยทั้งสองคำเลยทั้งฟิสิเชียนทั้งด็อกเตอร์เนี่ยทางบริติชเขาจะไม่รวมถึงหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดเขาก็จะเรียกว่าเซอร์เจียนไปเลยเพราะว่าหมอผ่าตัดวิวัฒนาการมาจากช่างตัดผมเพราะถ้าเป็นหมอสันที่ดูอยู่นะครับคุณเป็นช่างตัดผมพ่อกำลังจะบอกแบบนี้ว่าคุณเนี่ยมันแค่ช่างตัดผมไม่ก็เขาก็ปรับเปลี่ยนระบบนั่นการศึกษาการเทรนไปแล้วแต่ว่าคำเรียกมันก็ยังติดปากอยู่ตรงลงจริงมากแล้วแหละพอได้ดูเอิร์ธถามว่าจริงไหมที่หมอสันดุหมอสันดุหรอไม่หมอเมธดุพอให้พอหลังนั่นเสร็จคิดว่าถ้าเราไปเรียนหมอพอคิดว่าเราจะเรียนหมออะไรที่ดีที่สุดหรือเราจะอยากเป็นหมออะไรมันต้องกินหน้าขนาดนั้นเลยวะยากคือจะบอกว่าคนที่ชอบคิดอะไรในเรื่องโต้แล้วจะโยงว่าน่าจะถนัดทาง internal medicine มันก็ไม่ได้สักทีเดียวเพราะมัน internal medicine มันไม่มีตรงไปตรงมาเลยชอบใช้เซนส์เยอะถึงต่อให้มันจะแบบสโปรซิว่าจะตรงไปตรงมาก็เถอะยิ่งมันเลี้ยวแซนนอยเข้าสัตว์ไหมนิวโรดูเป็นแบบนิวฟันเทียนิวโรก็มีนิวโรสันเป็นนิวโรใหม่หรือจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หมอไปเลยเช่นทันตะทันตะก็ดีนะเป็นงานช่างงานฝีมือระวังเดี๋ยวทัวร์นี่ลงไหนในลงไหนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมีทัวร์เดนทิสมาทำไมมันก็เป็นงานช่างงานฝีมือจริงๆอ่ะใช้ฝีมือเยอะจะตายคือเขากำลังหมายเขากำลังหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องมี practice ถูกไหมคือมันแบบ after years of practice มันถึงทำได้ซึ่งมันน่าสนใจนะเพราะว่าเหมือนกับว่า dentist อะมันเป็นอะไรที่มัน practice มากใช่ไหมเพราะงั้นน่ะมันมีความต่างของ skill จริงๆเหมือนกับข้อจริงแล้วถ้าเกิดว่าใครทำ GP มาตลอดอะก็จะทำ GP ได้แบบเร็วมากคล่องมาก10นาทีเสร็จแล้วว่าอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นแพ็คเกจดีมากแต่ขณะเดียวกันก็คือรายได้ GP มันก็เหมือนพัดอยู่ประมาณนึงคือหมายว่าแล้วสุดท้ายคือพอเข้าจริงๆค่า GP ที่ได้มันก็อาจจะเท่าๆกันหมดแม้ว่าคุณจะเป็น GP ที่ใช้เวลา30นาทีหรือ GP ที่ใช้10นาทีก็ตามนั้นก็อาจจะไปเมคอัพด้วยปริมาณคือทุกวันนี้เวลาหาหมอก็เลยเริ่มสังเกตกันว่าเวลาเราเจอแบบหมอฟันแต่ละคนมันก็จะมีความปรุดปราดไม่เหมือนกันน่าจะมีระบบรีวิวนะวันก่อนเราแบบต้องอุดฟันแล้วก็แบบถามเพราะว่าแบบมีอุจจาระมีไข้เขาก็แบบต้องรีเฟอร์ก็เป็นงานช่างงานฝีมือจริงๆหรอก็ต้องดูแล้วตกลงแล้วเป็นหมออะไรบางแทนเคยเดาเอาไว้จะดูว่าตรงไหมเวลากับที่แทนมองเป็นซีทีแล้วก็แบบเลิกเบื่อหน่ายแบบนั้นจริงๆอ่ะเราคิดก็แบบอันนี้ในฐานะที่เล่นเกมพวกแบบ Dream Hospital to Fly Hospital มา
ในพวกทีมฮอสพิทอลทูพอยท์ฮอสพิทอลหมอ GP คือหมอที่สำคัญที่สุดคือมันจะประหยัดทรัพยากรทุกอย่างเยอะมากแค่ GP เก่งถ้า GP เริ่มต้นมาสกิลยิ่งเยอะอ่ะก็จะยิ่งลดโอกาสที่จะต้องไปแบบเสียรีซอร์สในการที่จะไปแดนอสซิสทำนั่นทำนี่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เลยน่าแปลกนะเพราะในทางปฏิบัติจริงๆก็คือว่าหมอ GP ก็เป็นหมอที่ได้รีวอร์ดน้อยสุดคือมันก็มันอาจจะไม่มีรีวอร์ดสำหรับหมอ GP ที่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คำตอบสุดท้ายจะเป็นหมอ GP ไม่ใช่คงไม่ตอบเหมือนไม่ต้องเดาให้เหมือนแทนก็ได้เอาแต่ความเห็นพอพอที่ว่าได้เป็นหมอ GP แล้วก็เบื่อหน่ายออกมาก็เป็นไปได้นะน่าจะเบื่อหน่ายกับสังคมปะแต่ของพ่อจริงๆแล้วคือเบื่อหน่ายกับสังคมของราชการกึ่งราชการหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันก็มีเส้นที่มันต่างกันอยู่เยอะมันระหว่างการเป็นหมอในระบบราชการกับหมอในระบบเอกชนอย่างนั้นก็เรียกโอเวอร์เวิร์กจริงๆเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักของเราเลยเรารู้สึกว่าแฮนด์ด้วยความรับผิดชอบไม่หวั่นมากกว่าโดยจิตสำนึกของตัวเองที่บอกว่าเราต้องรับผิดชอบสิ่งนี้โดยที่เราไม่ได้รู้มากพอขนาดที่แบบจะมั่นใจกับมันได้ขนาดนั้นแต่ก็เพราะว่าพอไปอยู่ในเซตติ้งที่ไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรามีความรู้แบบว่าเราอยู่ในเซตติ้งที่เราไม่มีรีซอร์สด้วยรู้สึกถ้าพออยู่บำรุงราษฎร์เงี้ยพออาจจะอยู่ในเซตติ้งที่มีรีซอร์สมีคนรีเฟอร์มีเครื่องมือที่จะใช้มีพยาบาลมากพอมีห้องมากพอมีเวลามากพอเราว่านั้นเป็นประเด็นรองโอเคคือมันเป็นความในความกับตัวเองมากกว่ามันคิดถึงว่าถ้าเป็นหมอแล้วจะเป็นยังไงคือรู้สึกเลยว่าจริงๆอาชีพหมอเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นได้นี่ก็หลงตัวเองไปไหมเนี่ยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียนได้ไหมนะต้องบอกในพาร์ทการเรียนเพราะว่าเอาใหม่ไม่แน่ใจว่าจะสอบเข้าไปเรียนได้ไหมเรียนเนี่ยคิดว่าเรียนได้ถ้าจะเรียนปัญหาคือจริงๆคิดว่าเป็นคนที่เรียนได้ถ้าคิดจะเรียนก็คือที่ผ่านมาที่ไม่เรียนไม่ได้ก็คือไม่คิดจะเรียนแต่ถ้าให้เดาแทนเขาเดาว่าเป็นหมอเมดก็จะอินเทอร์นอลเหมือนกันละมั้งผมไม่เดาว่านิวโรเมดไม่รู้ว่าเขาเดาว่าน่าจะออกมาคล้ายเฮาส์แต่ในความเป็นจริงมันไม่มีทางมีใครเป็นเฮาส์ได้อยู่แล้วอะแต่พอนึกออกอะเราแค่กำลังคิดว่าเราอาจจะมีความสุขกับการหาคำตอบมากกว่ามีความสุขกับการรักษาคนไข้ต้องนิวโรเมดเลยมันเป็นแบบมันเป็นมีเป็นมุกตลกที่วงการหมอชอบเล่นกันก็คือบอกนิวโรเมดเนี่ยคือแบบคนที่ฉลาดปราดเปรื่องแบบหาคำตอบได้ทุกอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีวิธีรักษาคนไข้เป็นสโตรกเนี่ยเกิดจากเลือดไปอุดตรงนั้นทำให้สมองส่วนนี้มันเสียการทำงานเป็นพักเลยตรงนั้นมีผลตรงนี้แต่ว่าในสมองไม่มีการรักษาคุณคิดว่าแซดเนาะแต่เดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปร้านแทนร้านอยู่ชั้น6เป็นไงอ๋อนี่เราขึ้นบันไดนี้ได้ป่ะมันเป็นต้นทุนยังไม่ใช่ทุนตอนนั้นใครพูดแบบแบ็กหรือเปล่าเขาบอกว่าแบบมันไม่ควรจะเรียกว่าต้นทุนจะเรียกว่าทุนเวลาที่พูดถึงว่าการเกิดมามีทุนเพราะว่าเกิดมามีทุนคือเกิดมามีแคปิตอลแต่ต้นทุนมันคือคอสอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคนที่เกิดมามีทุนประมาณหนึ่งเลยไม่ได้เงิน10,000 บาทเขาวัดที่ไหนบ้างนะเขา70,000ถ้ารายได้เกิน70,000แล้วก็เงินมีเงินฝากบัญชีรวมกัน500,000ถ้าเราเอาเงินไปซื้อทองหมดก็ได้ใช่ไหมอุ้ยว่ะประเด็นมันคือต้องเป็นเงินฝากเท่านั้นเฮ้ยเรามีวิธีได้เงิน10,000แล้วเฮ้ยจริงด้วยเพราะถ้าเกิดว่าแค่เปลี่ยนแอสเซทให้มันไม่ใช่เงินฝากก็จบแล้วว่าเฮ้ยทำไมพอฉลาดแบบนี้วะคือเปลี่ยนเป็นแอสเซทไหนก็ได้เลยเพราะแอสเซทที่เหลือมันจะแทรกยังไงอะไปถอนมาเป็นเงินสดแล้วใส่หายฝังดินไว้ก็จบแล้วเราต้องถอนออกมาเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์แล้วเอาไปฝากที่อเมริกาเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเยอะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราก็เลยมาที่ช็อปแทนเพราะว่าไม่มีเงินมาด้วยเขาได้แค่ช็อปพี่มาริโอเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมอะกับคิดเหมือนกันนะว่าแบบพอมีตังแล้วอะอยากจะซื้อแบบ Lego City มาเยอะๆแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่ดีของมันหลากหลายมากกว่าที่แปลงมากเลยมันขายเป็นยังไงขายเป็นถ้วยขายเป็นนี่เขามีอยู่กำมาปิดเย็นแต่ก่อนตอนอ่านโดเรมอนตอนเด็กๆอะเราก็จะต้องจำว่าแบบ
เยนหนึ่งคือสลึงหนึ่งตัวสมัยนั้นคือบาทมันยังฟิกซ์กับ$25อยู่ต่อเยนใช่อ๋อไม่เคยคิดอย่างนี้นะประเด็นคือพออย่างใช้คำว่าสลึงจริงแบบว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคำว่าสลึงของเราเนี่ยมันไม่เคยนึกถึงเรื่องเงินเลยนะอุ้ยดิสนีย์100ต้องเข้าความสนใจเนี่ยต้องเรียกว่าดิสนีย์100หรือดิสนีย์เซนเนทารีเซนเทนอรีเซนเทอร์เซนเทนอรีขออภัยตึ๊ดเซนเทนอรี811ชิ้น 14,280 กิโลก็ตกโอ้โหทองเขาในวงการแบบวงการเอฟเขาจะแบบเวลาเขาจะวัดความคุ้มของกล่องเนี่ยเขาจะนับชิ้นแบบเขาก็จะมีแบบดัชนีเป็นราคาต่อชิ้นว่าแบบเท่าไหร่แบบกล่องเซตนี้แพงเซตนี้ถูกเป็นแฟกเตอร์ที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหมือนว่าในเวลาที่เขาจะออกไปทำอะไรนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็จะแบบต้องหาด้วยว่าแบบเซตไหนที่มันมีชิ้นหายากชิ้นที่แบบแปลกๆชิ้นที่แบบสีหายากอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นตัวเพิ่มแบบอยู่ขึ้นไปอ๋อแล้วก็เราสงสัยว่าอันเนี้ยเขาจะมีแบบบริกถ่วงตะกั่วไหมก็อาจจะมีบิ๊กถ่วงตะกั่วซื้อไปมันก็เยอะไหมของพวกนี้นี่เราสามารถซื้อจาก AliExpress ที่แบบว่า compatible ได้ป่ะโอ้เต็มไปหมดแล้วก็มันมีมาตั้งกี่สิบปีแล้วเกือบร้อยปีแล้วเดี๋ยวคุณเอ้ยคุณดอกไม้ทำไมดิเล็กวอล์กเลโก้วอล์กคือบางทีก็รู้สึกว่าเยอะไปหน่อยเออทำไมต้อง18เออว่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบยังไม่เหมาะที่จะให้เด็กเรียนรู้ทำไมอ่ะทำไมเด็กจะเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยแบบตอนเด็กๆอ่ะเป็นความฝันเลยนะแบบซื้อ Lego City มารวมๆกันให้ครบเด็กๆไปไปเที่ยวต่างประเทศจะต้องไปเข้าร้าน Lego แล้วไปขอแคตตาล็อกมาแล้วก็แบบกลับบ้านมานั่งเปิดดูแล้วก็จินตนาการว่ามีมาแคตตาล็อกแล้วจินตนาการว่ามีอันนี้มั้ยคนมันยังรู้จักกันอยู่เนี่ยสิ่งที่ขายไม่ดีเนี่ยคือเทคนิคที่เป็นแบบแนวสมัยก่อนมันคนมันไม่ชอบอะไรกันอย่างนี้หรอวะเราออกจะชอบแล้วพออายุมันสูงด้วยมั้ยคือคนเล่นอายุต้องเยอะหน่อยอ่ะแล้วมันก็เลยเป็นอยู่วัยที่ไม่ค่อยมีเงินละหมายถึงว่าผู้ปกครองก็ใช้เงินน้อยลงนี่มั้ย Starry Night Mindstorm เนี่ยหายไปเลยตอนนั้นอยากได้ Next C3 อยู่ MoMA นี่คือที่นิวยอร์กนะใช่มั้ย Metropolitan Museum of Art เฮ้ยไอเฟลนี่หมื่นชิ้นเลยเหรอทำออกมาแล้วมันจะขนาดไหนวะมีรูปไหม149เซนถูกอันนี้ actual เหรอไม่คือแค่กล่องก็แบบว่าถึงมาโหนามแล้วเอากลับไม่ได้อ่ะเอากลับโดนเรียกแน่นอนนี่นี่แต่อันนี้1ต่อ1ธงแต่แปลกจังทำไมเขาควรจะต้องขายต็อกโยทาวเวอร์สิอยู่ที่นี่ไม่ได้ทำมันต้อง 11,000 พอดีด้วยนะมันเป็นเซตที่ใหญ่ที่สุดหรือยังเนี่ยมันมีเซตที่แบบใหญ่สุดแต่ก่อนมันจะเป็นเซตมิเลเนียมฟอลคอนแต่ก่อนแรกๆแต่มันจะเป็นครีเอเตอร์มันจะเป็นลายที่แบบทำจากดีไซน์ที่คนซับมิสแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นแบบมีอินสตรัคชั่นสั่งแบบบอกได้3อย่างสุดท้ายตอนนี้นะครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปเลโก้ช็อปอีกอันหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันเดินไปได้ที่ไม่รู้ว่าจะใหญ่หรือเล็กกว่าที่นี่เพราะกำลังดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าไม่แท็กเราไม่มีก็จะไม่ต้องซื้อหรือถ้ามีแล้วแท็กรีฟันไม่ได้ก็จะไม่ซื้อเหมือนกันจะซื้ออย่างน้อยต้องได้แท็กรีฟันตอนนี้เราก็มาแล้วคราวนี้เป็นช็อปที่มีแท็กฟรีมาดูกันว่าจะมีอุ๊ย Black Friday Sale เห็นไหมพอเรามาที่นี่อ่ะมี Black Friday อุ๊ยมันโอกาส980แต่คืออยากได้หรืออะไรไม่มันก็เป็นตัวที่ไอคอนิกดีฟรีสตีมบอทวินนี่มาสู่ครบเปิดชาเฮ้ยเราอาจจะถึงก็ได้พอคือสตีมบอทนั้นมันคืออันเดียวกันกับที่อยู่ในเป็นของแข็งอย่างเดียวเลยไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นไอสตีมบอทที่อยู่ในไอแอนิเมชันโลโก้อันใหม่ใช่ไหมที่แบบว่ามิกกี้เมาส์ที่กำลังจะเป็นพับลิกโดเมนคือนั้นมันเป็นเรื่องแบบว่ามันเป็นอันออริจินอลเหรอที่มิกกี้เมาส์มันเป็นแอปเปิลแรนซ์แรกของมิกกี้เมาส์ขับเรือก็วันที่1มกราคมปีหน้าเราก็เอาไปทำของเราเองได้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์แล้วแต่ทำไมมันถึงเป็นมกราคมมันเป็นตามข้อตกลงระหว่างประเทศเขาจะนับแบบวันสิ้นปีเป็นแบ
สิ้นสุดการคุ้มครองที่สุดที่ไหนโฮเทลมูลติโฮเทล 21,680 เยนฐาน4หรือ 5,000 กว่าเองอ่ะที่ไทย 8,000 ซื้อสิมีกระเป๋าโอ้ยมันหนักหรืออะไรไม่เกิดแรงดึงดูดไม่ได้เราเพิ่งซื้อไปมันคืออะไรอย่างคือโรงแรมนี้มันคือมีความสำคัญอะไรไม่มันเป็นเซตมันเป็นแบบเป็นลายมดลาดิไม่ก็คือเป็นลายเมืองแบบแต่เป็นเมืองแบบเมืองสมจริงไม่ใช่เมืองแบบการ์ตูนเออเนี่ยตัวอาคารตัวปราสาทเป็นแบบมีซุ้มโค้งแบบนี้เป็นเหมือนเป็นหันชิ้นตรงนี้หันออกด้วยที่เสมือนเป็นผนังปิดซึ่งการที่มันเป็นชิ้นหันออกเนี่ยมีส่วนอันนี้เป็นชิ้นหันออกเนี่ยมันใช้ต้องใช้ตัวแบบตัวที่มันเป็นปุ่มด้านข้างอ่ะที่จะแปะตาเข้าไปมันก็จะแบบมีดีเทลในการสร้างแบบกระดาษแบบนี้พอแต่ว่ากล่องมีตำหนิไม่ได้ซื้อไปขายกล่องถึงเสร็จมันโดนเพราะมีตำหนิก็เนี่ยแปลว่าถ้าเราจะเอาอะไรกลับเราก็คงไม่ได้เอาใหญ่ขนาดนี้ถ้างั้นพอก็ต้องซื้อให้หมดสิWhy do we have to choose when we can have them both? แล้วบทสรุปหลังจากที่เราโทรหาตั้มอันไหนเราคอนเทมเพลตอีกทีซิตกลงตัดสินใจเราตัดสินใจว่าไงนะตัดสินใจว่าเดิมเราก็อยากได้2อันอยู่แล้วแต่เราบอกว่าอันนี้มันเพิ่งออกมันไม่นานมันยังแบบมีโอกาสซื้ออีกเยอะตอนนี้เราโอกาสมาแล้วเพราะว่ามันลดราคาพอดีเห็นไหมพอหลายๆครั้งโอกาสในชีวิตมันก็มาให้เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินพร้อมไว้เสมอจริงๆอย่างที่สังเกตนะคือคนญี่ปุ่นนะเป็นชาติที่มีความสามารถในการรอหลายอย่างเลยอะรู้สึกว่าจริงๆแล้วรอไม่ไหวแต่คนญี่ปุ่นเขารอเก่งๆในความหมายคืออย่างเราเห็นคิวนิดนึงเราก็ไม่รอแล้วอะก็คือแบบไม่กินหมายความว่าไม่ได้มีปัญหาคอนเซ็ปต์ของการต่อคิวแต่หมายถึงแบบความวิลลิ่งที่จะยอมไปต่อคิวแต่แรกอะเขาก็ดูซีเรียสไปด้วยเนาะคือจะสังเกตอีกอย่างด้วยก็คือว่าพวกแบบพนักงานคอนวีเนียนหรืออะไรพวกนี้ก็จะแบบดูแลคิวดีมากเลยจะไม่ยอมแบบเผลอให้ลัดคิวหรือแบบอย่าง Starbucks ไม่เผลอทำข้ามคิวกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาปิดรายการกันที่กันดั้มรู้สักแต่ว่ากันดั้มมันเป็นแบบตัวเมคค่าตัวใหญ่ๆแต่ไม่รู้เลยว่าแบบเรื่องราวมันเป็นยังไงหรือแบบเนื้อหาเอกสารหรือว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องหรือแบบมันมีความสำคัญในแบบในวงการของอนิเมะเมคค่าอะไรยังไงเนี่ยรู้แต่ว่ามันมันเป็นกันดั้มทำไมคนต้องแบบทำไมคนต้องอยากต่อทำไมคนถึงต้องแบบทำไมคนต้องอยากต่อทำไมต้องซื้อกันพลามาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยโอเคเรามีคำตอบกันดั้มนะครับมันจะเป็นผลงานแอนิเมชันเรื่องที่2ของบริษัทที่ชื่อว่า Sunlight Studio เรื่องแรกเนี่ยก็คือ Astro Boy นะครับถ้าแบบว่ารุ่นเก่าๆ80อะไรเงี้ยคือกันดั้มเนี่ยตอนแรกอ่ะคือออกมาเนี่ยมันไม่ดังแต่ตัวผู้กำกับเนี่ยเขาก็เอาฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยมาตัดต่อใหม่จนได้ออกเป็น2ภาคมันเลยแบบว่าโด่งดังเป็นผู้แตกคืออย่างของเรื่องอื่นนะครับเวลามันทำจบมันอะไรพวกนี้มันไม่สามารถไปต่อยอดได้อะครับแต่ของกันดั้มอะครับคือเขาต่อยอดโดยการที่ว่าโอเคถ้าสมมุติว่าจักรวาลนี้ไปไม่ได้แล้วแบบแต่ละภาคเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่จักรวาลเดียวกันก็มันก็เลยว่าสามารถแตกแบ่งภาคออกไปได้อะไรเงี้ยครับสามารถทำเนื้อเรื่องออกมาได้เรื่อยตัวมิโบสึกันดั้มเนี่ยมันสามารถขายได้เรื่อยๆเลยแอนิเมชันมันขายได้เนี่ยเขาก็ออกลายตัวโมเดลของตัวกันพาต่ออะไรเงี้ยครับหรือแบบมีตัวฟิกเกอร์มีอะไรพวกนี้ออกมาขายไปหมดแล้วก็ทำให้แบบมีแฟนๆที่ชอบในตัวกันดั้มเนี่ยเยอะมากเมื่อกี้เราไปตรงเลโก้แล้วเราก็พูดถึงเรื่องมีมิกกี้เมาส์ใช่ไหมลิขสิทธิ์มิกกี้เมาส์มันยังไงนะสรุปนะคือกฎหมายลิขสิทธิ์อเมริกาจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันมีกฎหมายมิกกี้เมาส์ส่งมาหลายฉบับมากก็คือเป็นกฎหมายยืดอายุลิขสิทธิ์เพราะว่าดิสนีย์เขาจะไม่ยอมให้มิกกี้หมดลิขสิทธิ์แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันสุดจะอั้นละเพราะมันเกินแบบสิ่งที่นานาอารยประเทศเขาจะพึงรับได้กันก็คือสตรีมโบ๊ทวิลลี่ซึ่งเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของมิกกี้เมาส์จะหมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวันที่1มกราคมปีหน้าก็คือสิ้นปีนี้คุณจะเอามิกกี้ที่เป็นรูปหน้าตาแบบในรุ่นแรกนะขาวดำแบบตัวลิขสิทธิ์ไปทำอะไรก็ได้วาดตามก๊อปเรียนแบบผีไหนได้หมดแ
ดิสเหมือนดิสนีย์เขาก็จะแบบพยายามยังมีวิธีการรับมือถ้าสังเกตอะช่วงหลังๆอะไอหนังแอนิเมชันดิสนีย์หลังจากที่โลโก้ดื้อ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 ประสานขึ้นแล้วมันก็จะมีโลโก้มิกกี้ขับเรือขึ้นมาอีกเหมือนว่าเขาต้องการที่จะเนี่ยเอามาใช้เป็นเทรดมาร์คเพื่อที่จะให้มันแบบคุ้มครองโดยการเป็นเทรดมาร์คต่อไปก็ไม่รู้ว่ามันทำได้แค่ไหนก็วันนี้นะครับอาจจะตัดน่าจะตัดห้วนๆหน่อยมีแต่คำพูดมันไม่มีอินเสิร์ตมากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่คุยกันซึ่งก็ไม่รู้ด้วยนะว่าที่แต่ถ่ายไปนี่คือเสียงเข้าไปแค่ไหนยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่มีไมค์ไม่มีอะไรทั้งนั้นทำมากันสดๆไม่ได้ออกมาเข้าไมค์อะไรไมค์ของอะไรไมค์บลูทูธไมค์โรดโอ้มันต้องฟังกันไปดิเอ้าลืมคืออันนี้คือรายการวันนี้นะรอบนี้เนี่ยคือเรามากันแบบไม่ได้ตั้งตัวก็คือบังเอิญว่าอันนี้มาอยู่แล้วแล้วก็บังเอิญว่าอ้าวพออยู่แล้วอยู่โตเกียวชนกันวันนึงเรามาทำรายการบ้านไกลกันดีกว่าก็ขอบคุณมากๆครับยังไงก็ติดตามชมวล็อกที่เป็นท่องเที่ยวแบบจริงๆจังๆที่ไม่ใช่แบบเมากันแบบนี้ได้ในอนาคตหรือจะอาจจะมีเมากันอีกในอนาคตเดี๋ยวลองดูแล้วแต่ว่าจะบังเอิญเจอใครโอเคครับบ๊ายบาย